มองซึมเศร้าก็ไกลเท่าเล่าอ่านเขียนบ่เป็นดอกจบป.6เกือบเอาไกลแลกออกจนครูเว้ายอกว่าปึกปานเป็นปีอ่านเขียนบ่เงินเงินงกงกว่าจะจบป.6สอบตกแล้วตกอีกเพื่อนเขาแซวว่าบักปึกเป็นปีกครูล้างคนหลีกแทบสิบ่อยากสอนสั่งสอนแต่พวกสมองดีสอบได้แค่3แต่4นักเรียนดีครูบอนสอนถือเป็นเกียรติเป็นศรีครูที่ได้สอนพวกสมองอ่อนๆสอนไปก็ไล่บอยจบประถมเพื่อนเขาได้เรียนต่อบักปึกนั่นน้อมาต่อที่หลังควายน้อยช่วยพ่อแม่ทำนาโจนว่าจ่อยพอโตขึ้นหน่อยจึงลอยจากบ้านนาไปบักปึกหายไปหลายปีผ่านผ่านแต่วันหนึ่งนั้นครูทุกคนก็แปลกใจปึกกลับบ้านนาพร้อมผ้าป่ากองใหญ่นำเงินมาให้ครูพัฒนาโรงเรียนขณะที่คนเรียนดีหนีหายเป็นเจ้าเป็นนายไม่เคยมาแวะเวียนแต่บักปึกเป็นปีกในวัยเรียนกลับมาแวะเวียนด้วยน้ำใจที่งดงามสิ่งตอบย้ำถึงความเป็นผลใช่อยู่ที่ผลของการเรียนดีคนเรียนเก่งคดโกงก็มากมีคนเรียนดีขี้โกงก็มากมายกลับบ้านนาพร้อมผ้าป่ากองใหญ่นำเงินมาให้ครูพัฒนาโรงเรียนขณะที่คนเรียนดีหนีหายเป็นเจ้าเป็นนายไม่เคยมาแวะเวียนแต่บักปึกเป็นปีกในวัยเรียนกลับมาแวะเวียนด้วยน้ำใจที่งดงามสิ่งตอกย้ำถึงความเป็นคนใช่อยู่ที่ผลของการเรียนดีคนเรียนเก่งคดโกงก็มากมีคนเรียนดีขี้โกงก็มากมายคนเรียนเก่งคดโกงก็มากมีคนเรียนดีขี้โกงก็มากมาย